ผมเชื่อว่าหลายคนจะตั้งคำถามนะครับตกลงเป็นแค่การปรับฐานชั่วคราวหรือว่าเป็นขาลงกันแน่นะครับแล้วท่าทีนักลงทุนคุณจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทขั้วเส้งเห่งคุณธนรัตน์พัศวงศ์ครับคุณธนรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นครับขั้วเส้งเห่งประเมินราคาทองคำยังไงบ้างคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลงหนักทีเดียวแต่เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาแรงกว่า 2% เลยค่ะครับก็มองว่ามีโอกาสปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าด้วยทางเทคนิคเองยังเป็นขาลงได้ครับวันนี้เองเนี่ยถ้าหากยืนเหนือ 1,720 เหรียญก็น่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วไปสู่แนวต้านที่ 1,750 เหรียญครับค่ะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องติดตาม2เรื่องครับคือเรื่องเงินเฟ้อกับเรื่องของ PPI ครับถ้าว่าตัวนี้ปรับขึ้นเนี่ยทิศทางที่บอนด์ยิลด์อาจจะมีการปรับย่อลงมาก็มีโอกาสเป็นผลบวกกับทองอีกครับนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินักลงทุนเฝ้ามองอยู่ผมเชื่อว่าคงจะมี mixed feeling นะฮะตกลงแล้วควรเข้าไปสะสมเก็งกำไรระยะสั้นหรือว่าควรจะมีท่าทีอย่างไรบ้างครับครับก็ท่าทีเหมือนกับบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาสูงมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อที่มาติดตามกันในสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองน่าจะมีการเก็งกำไรขาขึ้นเพื่อการดีดตัวครับแต่ว่าถ้าหากต่ำกว่า 1,680 เหรียญลงมาจะใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารความเสี่ยงน่าจะดีที่สุดครับ1,680นะคะตอนนี้ปัจจัยที่เรามองว่าจะส่งผลบวกกับลบต่อทองคำเนี่ยมีอะไรที่มีน้ำหนักมากที่สุดบ้างคะครับช่วงสัปดาห์นี้เองคงติดตามในเรื่องของมาตรการในคืนนี้นะครับจะมีการพูดถึงเรื่องมาตรการ 1.9 ล้านล้านอีกรอบนึงนะครับแล้วก็หากปัจจัยเงินเฟ้อตามมาก็คิดว่าภาพก่อนหน้าอาจจะเป็นเรื่องเซนติเมนต์ของคนที่คิดว่าวัคซีนเริ่มส่งผลดีกับเรื่องของไวรัสโควิดในระยะยาวที่ตามมานะครับแต่ว่าเงินที่ไหลเข้าไปในเซฟเฮเว่นอย่าง US ดอลลาร์เองหรือแม้กระทั่งหุ้นของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ PE ก็เกือบประมาณ40ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับและราคาบิตคอยส่วนหนึ่งที่มีนักลงทุนเข้าไปเก็งกำไรกันค่อนข้างเยอะก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรงหากสามปัจจัยนี้เนี่ยมีการปรับตัวลงมาก็น่าจะช่วยให้ทองคำมีแรงฟื้นกลับมาได้ครับครับในแง่ถ้าเกิดว่าเรามองกรอบยาวกันบ้างก็คือทั้งปี64หรือ2021นี้เลยเนี่ยมองว่าการเคลื่อนไหวของทองคำถ้าไปผูกกับเรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ดีเรื่อง QE ก็ดีคิดว่าปีนี้หน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใช้จำนวนเงินไม่น้อยนะครับแล้วก็คิดว่าโอเปอเรชันนี้น่าจะมีการค่อยทำแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ในเชิงที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นราคาทองปีนี้อาจจะดูเหมือนมีการสับกลับไปกลับมากับเซนติเมนต์ของเซฟเฮเว่นของเงินดอลลาร์ครับแต่ว่าคิดว่าทองคำน่าจะยังเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวที่มีโอกาสปรับตัวสำหรับการเก็งกำไรได้ครับค่ะทีนี้ถ้ามองนักลงทุนหลายคนนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเขาถือราคาทองคำไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวเรามองว่าถ้ายังพอมีกำไรอยู่ขายทำกำไรส่วนหนึ่งมาก่อนดีมหรือเปล่าหรือว่ารอทยอยซื้อเพิ่มในช่วงที่ราคาย่อตัวลงมานับจากนี้ไปดีคะครับถ้าก่อนหน้านี้ตอนที่หลุด 1,800 เหรียญลงมาเนี่ยเป็นเทคนิคเป็นเชิงขาลงค่อนข้างชัดเจนครับถ้าเป็นตอนนั้นก็จะแนะนำให้คัดแล้วก็มาเล่นขาลงนะครับแต่ว่าในจุดนี้เองก็คิดว่าบอททอมประมาณ 1,650 เหรียญน่าจะพยายามยืนได้นะครับแล้วก็วันนี้เองถ้าห่างเหลือ 1,720 เหรียญได้ทางเทคนิคอาจจะมีสั้นๆปรับขึ้นก็คิดว่าอาจจะเป็นจุดดีที่นักทุนอาจจะเข้าซื้อทองเพื่อถัวเฉลี่ยพอลงทุนครับแล้วก็เก็งกำไรในการดีดตัวขึ้นครับค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนในทองคำณเวลานี้ควรรอหรือคิดว่าควรจะมองราคาที่ประมาณไหนจึงเข้าไปทำครับผมคิดว่าสัปดาห์นี้ถ้าอยู่ประมาณ 1,680 เหรียญหรือต่ำกว่า 1,700 เหรียญก็เป็นโอกาสดีในการทยอยสะสมทองเข้าครับเพราะว่าทางเทคนิคอย่างภาพใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าเส้นที่50วันตัดกับ200วันเนี่ยถ้าปรับตัวลงมาเยอะก็คิดว่า 1,650 ในช่วงนี้น่าจะยืนอยู่ครับค่ะทีนี้ส่วนหนึ่งเลยเราเห็นบิตคอยน์นะคะเริ่มถูกพูดถึงในแง่ของเป็นดิจิตอลโกลมากขึ้นจะทำให้ความน่าสนใจของการกระจายการลงทุนนะคะจากเดิมที่เขาจะต้องถือเงินส่วนหนึ่งไว้ในทองคำไปบิตคอยน์มากขึ้นหรือเปล่าคะในมุมมองของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทองคำ
ครับผมเองเห็นว่าบิตคอยน์ถือว่าต้นทุนถูกกว่าทองคำนะครับในการเข้าลงทุนต่อหน่วยในปัจจุบันทำให้ความสนใจมีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่บางครั้งถูกมองว่าเป็นเหมือนตัวแทนของเงินสำรองหรือว่าเป็นตัวแทนในการซื้อขายก็คงยังไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหากตัวนี้เองมีอะไรเข้ามาท้าทายผมยกตัวอย่างเช่นธนาคารกลางของแต่ละประเทศเองก็กำลังคิดที่จะมีสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองซึ่งในลักษณะของพวกคริปโตที่เป็นเงินดิจิตอลของเอกชนซึ่งยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็สำหรับคนที่เข้าไปแล้วแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตรงนั้นไปครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับส่วนมุมมองของทองผมมองว่าถ้าสินทรัพย์เหล่านี้มีการปรับตัวลงมาคิดว่าทองได้น่าจะได้รับอานิสงส์บวกกับแรงของเม็ดเงินที่เข้ามาครับครับคุณธนาราชครับเมื่อสักครู่เราพูดกัน 1,680 1,650 ถ้าแปลงเป็นเงินบาทไทยมันประมาณ1บาทเท่าไหร่ต่อบาททองครับครับก็ประมาณ 24,700 ครับค่ะนั่นแปลว่าเราไม่มองว่าตัวบิตคอยจะมาแทนทองคำได้ถูกต้องไหมคะในมุมของเราผมคิดว่าอาจจะมีการกระจายการลงทุนไปบ้างสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้ความเข้าใจตรงส่วนนี้เพราะว่าหน่วยลงทุนมันถูกกว่านะครับแล้วก็ผลตอบแทนดูเหมือนจะพุ่งตัวค่อนข้างสูงกว่าและมีการสวิงที่แรงกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนในหลายๆครั้งเองเวลาปรับตัวลงมาก็มีการเจ็บตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามุมที่เราเห็นคือในเรื่องของการปรับตัวที่แรงและต่อเนื่องทำให้รู้สึกดีกับผลตอบแทนที่ได้รับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเป็นเหมือนกันทุกสินทรัพย์ครับมีขึ้นก็มีลงก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกันครับค่ะครับอ่ะชัดเจนมากขอบคุณมากนะครับคุณธนรัตน์ครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ